รู้หรือไม่คะว่าทำไมชาวกะเหรี่ยงบางชนเผ่าถึงต้องใส่ห่วงทองเหลืองไว้ที่คอเวลาที่เราพูดถึงชาวกะเหรี่ยงนะคะภาพจำที่ทุกคนคิดเหมือนกันนั่นก็คือผู้หญิงที่ใส่ห่วงทองเหลืองไว้ที่คอแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวกะเหรี่ยงนะคะมีหลายชนเผ่ามากๆซึ่งชนเผ่าที่ใส่ห่วงที่คอเนี่ยจะมีอยู่เผ่าเดียวเลยนั่นก็คือชาวกะยันค่ะชาวกะยันนะคะหรือว่าที่คนส่วนใหญ่รู้จักในนามของกะเหรี่ยงคอยาวซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าพวกเขานะคะชอบให้เราเรียกเขาว่าชาวกะยันมากกว่าเพราะว่ามันเป็นชื่อเฉพาะแล้วก็ไม่ได้เป็นการตีค่าพวกเขาผ่านลักษณะภายนอกซึ่งจุดเด่นของชาวกะยันนะคะเหมือนที่กรีกบอกไปค่ะนั่นก็คือการที่ผู้หญิงนะคะจะสวมใส่ห่วงทองเหลืองเอาไว้ที่คอหรือที่เรียกกันว่าปาดองซึ่งสันนิษฐานกันว่าคำว่าปาดองอะค่ะมาจากคำว่าปาดองในภาษาไทยใหญ่ที่แปลว่าผู้สวมใส่ห่วงทองเหลืองกรีกเลยสงสัยค่ะทุกคนว่าวัฒนธรรมการใส่ห่วงทองเหลืองไว้ที่คอเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรกรีกเลยไปสืบค้นข้อมูลแล้วพบว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยจะมาจากตำนานความเชื่อการบอกเล่าปากต่อปากที่หลากหลายเลยเช่นว่ากันว่านะคะในอดีตชาวกะยันจะต้องเข้าป่าเพื่อไปหาอาหารค่ะแต่ว่าพูดผีปีศาจเนี่ยชอบแปลงกายมาเป็นเสือเพื่อมาทำร้ายคนยิ่งเฉพาะผู้หญิงนะคะชอบมากๆคราวนี้ค่ะเขาเลยเกิดอุบายขึ้นมานะคะโดยการที่ให้ผู้หญิงเนี่ยใส่ห่วงทองเหลืองเพื่อป้องกันเสือนั่นเองหรือจะเป็นอีกหนึ่งความเชื่อค่ะที่บอกว่าชาวกะยันเนี่ยมีแม่เป็นหงส์กับมังกรเลยให้ผู้หญิงนะคะใส่ห่วงเพื่อให้คอยาวเหมือนหงส์และมังกรนั่นเองและก็มีอีกหนึ่งความเชื่อค่ะที่กรีกชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นความเชื่อที่อิงประวัติศาสตร์ว่ากันว่าแต่ก่อนนะชาวกะยันเนี่ยเป็นนักรบที่เก่งกาจมากๆของพม่าแต่ว่าในยุคนั้นนะคะพม่าได้แพ้ศึกสงครามให้กับเผ่าเบงกาลีที่เป็นบรรพบุรุษของชาวบังคลาเทศเมื่อแพ้สงครามนะคะชาวกะยันเนี่ยได้หนีไปพร้อมกับลูกสาวผู้นำวัย9ขวบค่ะซึ่งตอนที่หนีไปอะค่ะน้องเนี่ยก็ได้นำต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าต้นปาดองไปด้วยซึ่งต้นปาดองนะคะจะมีลักษณะที่เป็นสีทองอร่ามพอหลบหนีไปถึงพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะคะน้องเนี่ยก็ได้นำต้นปาดองมาพันรอบคอแล้วประกาศว่าจะไม่นำต้นปาดองออกจนกว่าจะกลับไปนำชัยชนะให้กับพม่าได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะเมื่อเด็กผู้หญิงเผ่ากะยันนะคะอายุครบ9ปีจะต้องใส่ห่วงทองเหลืองไว้ที่คอเพื่อเป็นการรักษาสัจจะนั่นเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนปัจจุบันนี้นะคะห่วงทองเหลืองที่คอเนี่ยก็กลายเป็นแค่เครื่องแสดงฐานะทำให้ผู้หญิงมั่นใจแล้วก็เพื่อความสง่างามมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองโดยปัจจุบันนี้นะคะชาวกะยันส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งพื้นที่ที่เราจะพบส่วนใหญ่นะคือ3พื้นที่นั่นก็คือบ้านห้วยปูแกงบ้านห้วยเสือเท่าและบ้านในสอยค่ะซึ่งบ้านห้วยปูแกงตำบลผาบอกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สวยงามมากๆสวยจริงๆนะทุกคนซึ่งกริกบอกเลยนะคะว่าใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชอบธรรมชาติความสวยงามของวัฒนธรรมพื้นถิ่นต้องห้ามพลาดเลยห้วยปูแกงค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากให้กริกเล่าเรื่องอะไรนะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งหัวข้อไว้ได้เลยแต่ทุกคนอย่าเพิ่งเลื่อนคลิปผ่านนะเพราะว่าท้ายคลิปกริกมีเซอร์ไพรส์ค่ะไปดูเซอร์ไพรส์กันนี่คือรางวัลตุ๊กตาทองพี่ได้มาตอนที่พี่เล่นหนังเรื่องกล่องพี่ไม่ใช่แค่นางแบบพี่เป็นนักแสดงด้วยหนูจะเลือกใครแรงจังเลยอ่ะน้องหลอนคะพี่เล่นหนังเรื่องเดียวรางวัลพี่เต็มตู้พี่ต้องซื้อตู้ใหม่2ตู้ค่ะพี่คริสค่ะทีมคริสครับแม่คะขอโทษค่ะ